เฮ้พวกเต๋อปักเรื่องเพื่อนไว้แป๊บหนึ่งนะนักเรียนวันนี้ครูจะพาพวกเต๋อกอกมานอกห้องเรียนเพราะว่าตั้งแต่จีง่าวันที่ผ่านมาครูเข้าเรื่องเพื่อนจนว่าไม่ได้เข้าข้างเรียนพอมาแล้วอีกทีลูกย่าขึ้นรกตัวหัวแล้วเห็นไหมลูกย่าเปลี่ยนลูกเพราะฉะนั้นวันนี้ครูจะกอกมานอกห้องเรียนด้วยสองจุดประสงค์นะนักเรียนนะจุดประสงค์แรกที่ครูกอกมาหน้าบ้านเพราะครูมาแลหม้อไข่ลูกเพราะว่าครูมาเข้าแล้วว่าไม่รู้พวกไข่คว้ามายกหม้อไข่ครูหรือยังเราเห็นไข่มันแลบๆติดๆดับๆไงนักเรียนและจุดประสงค์ที่สองครูได้กล่าวว่ามันมีหลักฐานใหม่ลูกมีหลักฐานใหม่แล้วครูไม่มีตังค์เติมเน็ตเพราะฉะนั้นเราจะมาเคลียร์หญ้ากลางห้องเรียนกันอันดับแรกครูไปหากวดก่อนลูกกวดครูจำได้ว่าครูหมักน้ำหมักไว้ลุยเม็ดลูกเนี่ยเก็บไหมพวกเตอร์เก็บไหมครูหมักน้ำหมักไว้ลุยเม็ดเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นครูกล่าวว่าน้ำหมักพวกนี้ต้องตีแล้วลูกตีแรกว่าครูคิดว่าจะเอาน้ำหมักพวกนี้ให้พวกเตอร์ได้ปาไปใช้กับต้นไม้แต่ดูแล้วว่าพอหลักฐานใหม่มาครูจำเป็นต้องใช้ขวดแล้วลูกครูต้องเอาขวดไปขายเพราะฉะนั้นเราจะตีน้ำหมักกอกเราจะตีน้ำหมักตุ้มไปเลยแล้วเก็บขวดนี้ไปขายเพื่อให้ได้ตังค์เติมแดดนะลูกนะเราจะเติมอินเทอร์เน็ตก่อนนะเรื่องเพื่อนต้องไปต่อลูก